สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดจากศูนย์ถแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากกระทรวงสาธารณาสุขประจำวันเสาร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2564ผมในแพทย์เดกชัยเพียรศรีวัชราโฆษกกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นรายการด้วยข่าวที่น่าสนใจประจำวันครับ เมื่อวานนี้ครับวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2564นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5WHA ขนาด1,200เตียงครับที่ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมมีแผนใช้อาคาร A ตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่อาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center ที่จังหวัดสมุทรปราการครับต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัท WSA Corporation จำกัดมหาชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการที่ร่วมกันดูแลประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้ครับพี่น้องประชาชนครับในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับสูงถึง9,326รายนะครับและมีผู้เสียชีวิตถึง91รายขณะนี้มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ประมาณ80,000รายครับ ในจานวนนี้อยู่ในโรงพยาบาล42,000รายและในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆอีกประมาณ37,000รายด้วยกันครับและในขณะนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์มีผู้ป่วยรอตเตียงจํานวนมากทั้งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาจจะมีอาการน้อยหรืออาการหนักกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุดโดยส่วนหนึ่งครับอาจจะมีการแยกกักตัวที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือมีการแยกตัวนะครับอยู่ในชุมชนที่เรียกว่า community isolation ครับซึ่งจะได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีระบบการดูแลมีอุปกรณ์ในการวัดระดับอาการรายงานเจ้าหน้าที่ทุกวันเพื่อความปลอดภัยและลดอาการรุนแรงขณะรอเตียงเพื่อเพื่อป้องกันครับไม่ให้เกิดการเสียชีวิตที่บ้านครับและในวันนี้ครับเรามีรายละเอียดครับกับประเด็นเรื่องของ การแยกตัวที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันและการกักตัวในชุมชนครับที่เรียกว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันและในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สมศักดิ์อักศิลป์ครับอธิบดีกรมการแพทย์และอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์ทะเรศกรัษนัยรวิวงศ์ครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในวันนี้ทั้งสองท่านครับจะมาให้รายละเอียดกับเราว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของโฮมและคอมมูนิตี้ Isolation นะครับและในบัดนี้ครับขอเชิญพบกับท่านสมศักดิ์อากศิลและท่านะเรศกรัษนัยรวิวงศ์เลยครับครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก็คงขออนุญาตที่จะมารายงานความก้าวหน้านะครับในเรื่องของการทำโฮมไอ o l a t i o n หรือการแยกกักตัวที่บ้านนะครับ เราใช้คำว่าแยกกักตัวนะครับที่บ้านหรือ community isolation การแยกกักตัวที่ชุมชนผมก็คงขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งว่าความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นแผนในรอบปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากใช้มาตรการนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับที่เราไม่อยากใช้มาตรการนี้เพราะว่าผลเสียของ home isolation และ community isolation มีสอ,อย่าง นะครับที่ผมพยายามย้ำดูตลอดเวลาข้อแรกก็คือผลเสียกับสุขภาพของตัวผู้ติดเชื้อเองถ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วไม่มีใครช่วยดูแลถ้าสุขภาพเขาแย่ลงนะครับตามที่มีข่าวเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองหรือสีแดงแล้วอาจจะเกิดการเสียชีวิตที่บ้านถ้าไม่มีคนดูแลอันนี้คือสุขภาพของผู้ติดเชื้อนะครับถ้าไม่มีการดูแลและอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับ ผลเสียประการที่2เป็นผลเสียต่อชุมชนนะครับจากการไปทบทวนรายงานในต่างประเทศนะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินนะครับจริงๆตั้งแต่การระบาดลอกแรกเมื่อปีที่แล้วมีหลายประเทศที่ใช้วิธีโฮมไอโซเลชันนะครับประเทศทางตะวันตกด้วยซ้ำนะครับเช่นอังกฤษเชน่นอะไรเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าไอโซเ t e หรือแยกกักตัวเองที่บ้านไม่ได้ร้อยเซก็มีการแพร่เชื้อนะครับ ไปสู่คนในครอบครัวหรือบางคนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการดูแลที่ดีเนี่ยมีเดินออกมาซื้อของข้างนอกก็จะมีการติดเชื้อในชุมชนเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อเสียสองเรื่องครับสุขภาพตัวเองกับการแพร่เชื้อในชุมชนที่เราเป็นห่วงเพราะ,ะนั้นผมถึงเรียนว่าถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้อยากทําเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่าทําไมต้องทําเรื่องนี้ขออนุญาตจะใช้ภาพให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบร่วมกันนะครับ มีกราฟอยู่3เส้นแต่ขอเนี่ยเอาสีแดงอย่างเดียวที่ผมสรุปออกมาเป็นกล่องด้านซ้ายกับด้านขวาให้ดูนะครับก็ขอเริ่มด้วยตัวนี้ตลอดว่าอัตราการคลองเตียงประจําวันนะครับเมื่อกี้ท่านโฆษกคุณหมอไอกะชัยรายงานไปแล้วทั่วประเทศ80,000นะครับในกรุงเทพปริมณฑลครับเมื่อวันที่9มิถุนาคือ1เดือนที่แล้วอัตราการคลองเตียง19,00 0เตียง วันนี้นะครับวันที่10แล้วเมื่อวานเนี่ยสรุปกันวันที่9นะครับอัตราการคลองเตียงขึ้นมาเป็นสามหมื่นเตียงแปลว่าอะไรครับในกรุงเทพปริมณฑธนแปลว่าแต่ละวันอัตราการคลองเตียงเนี่ยแค่หนึ่งเดือนผ่านไปอัตราคลองเตียงเพิ่มถึงหมื่นเตียงต่อวันนี่คือภาระนะครับที่บุคลากรสาธารณสุขหน้างงานคุณหมอพยาบาลและบุคลากรวิชาชีพอื่นๆเนี่ยกำลังต้องไปแบกรับภาระกันอยู่นะครับ ถามว่าในสามหมื่นนี้เป็นยังไงตรงนี้เรียนเพิ่มเติมทีดเดียวครับที่บอกสีเขียวกับสีเขียวอ่อนเนี่ยนะครับที่ว่าไมเคสคือกอาการไม่มากกับที่ไม่มีอาการเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขประมาณถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ76%็ดสิบหกปอร์เซ็นตนะครับตรงมเดิเลตหรือสีเหลืองเนี่ยตัวเลขประมาณ20เอร์ซนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตรงซีเวียเนี่ยเป็นสี่เปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าดูตัวเลขแต่ตรง CV เนี่ยที่บอกต้องใช้เตียง ICU เนี่ยตรงนี้ผมขออน,นุญาตให้พี่น้องประชาชนลองสังเกตนิดหนึ่งครับทางหางแถวคือทางซ้ายเนี่ยนะครับตัวเลขเป็น714นะครับทางขวาเนี่ยสีแดงเป็น1 2 6 6แปลว่าเตียง ICU เพิ่มมาเกือบเท่าตัวเตียงอื่นๆไม่ต้องพูดถึงนะครับเพิ่ม2-300%หมดนะครับคำถามก็คืออย่างที่เรียนครับบุคลากรที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยแบกรับตรงนี้หนักจริงๆ นะครับแล้วผมก็เรียนมาตลอดว่าการเพิ่มเตียงการเพิ่มบุคลเาเพิ่มสถานที่ไม่ใช่เรื่องยากแต่การเพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาดูเนี่ยนะครับค่อนข้างยากแล้วก็มีข่าวบุคลากรที่ติดเชื้อเป็นระยะระยะก็ทําให้คนที่อยู่หน้าง,งานเหนื่อยจริงครับนะครับตรงนี้ก็คงขวุญาตนำเรียนขอความเห็นใจให้กับบุคลากรที่อยู่หน้าง,งานจริงนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่ฉายให้เห็นนะครับว่าภาพจริงๆคืออย่างนี้ตอนนี้เตียงเองก็ไม่พอ ถ้าขยายเตียงบุคลากรก็จะไม่ไหวนะครับก็เป็นที่ไปที่มาครับที่เราคิดว่าคงต้องถึงเวลานะครับที่เราจะทำเรื่องของ Home Isolation หรือ Community Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านและชุมชนต้องไปตรงมาเลยครับเราก็จะเอาเนี่ยฮะสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่นะครับผู้ติดเชื้อตามเกณฑ์กำหนดตอนนี้เราพยายามเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าตามที่ท่านโฆษกรายงานไปแล้วนะครับมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวัน นะครับเป็นสาเหตุให้ทางรัฐบาลต้องล็อกดาวน์นะครับจังหวัดในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้เราต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมที่ทําไม่ว่าจะโฮมหรือคอมมูนิตี้นะครับถ้าโฮมนี่ตรงไปตรงมาเลยครับว่าถ้ามีห้องนอนแยกได้นี่ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นคอมมูนิตี้นี่ตอนนี้จริงๆทั้งโฮมทั้งคอมมูนิตี้นี่เราใช้หลักการเดิมจุดแข็งของประเทศไทยนะครับคือบอวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านก็คือเป็นโฮมวัดหรือโรงเรียนเนี่ย เอาไปทําเป็นการแยกกักตัวในชุมชนได้ซึ่งตอนนี้หลายส่วนเริ่มไปแล้วนะครับผู้ป่วยปฏิบัติตามคําแนะนาได้ที่สําคัญเนี่ยเรายังให้เป็นโดยความสมัครใจของผู้ป่วยอยู่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของคนไข้ถ้าแยกแยกกักตัวที่บ้านอยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนดูเรามีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วยมีการติดตามอาการทุกวันนะครับคือเทเลคอนเฟอเรนซ์เราจัดระบบไว้ครับ มีวิดีโอคอลเเลคอนเฟล็นต์คุณหมอพยาบาลจะคุยกับคนไข้วันละสองครั้งนะครับมีอุปกรณ์ไปให้นะครับมีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉินสถานพยาบาลเดิมที่เราใช้คำว่าเป็นโรงพยาบาลนะครับแต่ตอนนี้กำลังมีแผนขยายไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับและสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านก็ต้องลงทะเบียนกับเขาเอ็กซ p เรย์ปอดนี่ไม่จาเป็นนะครับถ้าไม่มีอาการผิดปกติเรายังไม่เอ็กซเรย์ปอดในวันแรกๆ ที่สําคัญที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าการติดตามอาการเนี่ยนะครับเราจะแจกที่วัดไข้หรือปรอดนะครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยให้ท่านวัดไข้กับเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคงเคยเห็นแล้วที่เป็นที่หนีบนิ้วมือนะครับทำเองได้นะครับสออันเนี้ยเป็นตัวสําคัญเลยที่จะดูว่าออปอดท่านยังดีอยู่ไหมนะครับบางท่านที่สงสัยเนี่ยเรามีวิธีการด้วยครับให้ลุกนั่งออกกําลังกายนะครับ ก่อนจะออกกําลังกายลุกนั่งเนี่ยหน,นาทีเนี่ยเราขอวัดออกซิเจนก่อนนะครับแล้วพอออกเสร็จวัดอีกทีหนึ่งถ้าออกซิเจนในกระแสะเลือดดอกมากกว่า3%เราจะให้มาที่โรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดร่างกายตรวจร่างกายนะครับวัดไข้ง่ายๆนะครับที่บ้านที่เราพยายามจัดระบบไว้นอกเหนือจากนี้ก็มีการจัดระบบรับรีเฟอร์ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอันนี้ครับการแยกกักตัวผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับ จริงๆก็คือเป็นการแอดมิดที่บ้านไว้ก่อนแล้วถ้าอาการแย่ลงก็สามารถรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาอันนี้คือในกรณีผู้ป่วยรายใหม่ในกรณีอีกกรณีหนึ่งครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะบรหิหารจัดการเตียงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราก็บอกว่าเราอาจจะเอาคนไข้สเต็ปดาวก็คืออยู่โรงพยาบาลละนะครับสิวันกําลังอาจจะเปลี่ยนเป็น7จ็วันอยู่โรงพยาบาลละเจ็วันไม่มีอะไรละ นะครับเราก็จะขอให้กลับไปแยกกับตัวที่บ้านเพื่ออะไรครับเพื่อให้เตียงที่เหลือเนี่ยนะครับแทนที่ท่านจะอยู่14วันเนี่ยถ้าเป็น7จ็ถึงสิวันเราก็จะมีเตียงเพิ่มอีกประมาณอาจจะ40-50%เลยเนี่ยมารับผู้ป่วยใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่สําหรับเรื่องชุมชนเนี่ยนะครับตอนนี้มีการที่ทางกรมการแพทย์เอาเองกรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ได้มีการเตรียมการสถานที่กันแล้ว นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนแล้วครับเป็นวัดหรือเป็นโรงเรียนนะครับที่ไปใช้สถานที่เช่นเป็นหอประชุมนะครับที่โรงเรียนหรือที่วัดนี่ก็จะเป็นสารวัตบางที่นะครับที่เป็นโล่งๆแล้วก็มาทําเป็นการแยกกักตัวในชุมชนนะครับตอนนี้ก็มีภาคประชาสังคมหลายส่วนที่เข้ามาทำนะครับมีกลุ่มของประชาสังคม ที่เรียกว่าเป็นทำกับ i อเอนะครับหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันทําเรื่องของการแยกกักตัวในชุมชนนอกเหนือจากนั้นต้องขอบคุณนะครับภาคประชาสังคมที่เป็นเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออต้องรอดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นได้นะครับหมอแลบแพนด้านะครับเ,เป็ดไทยสู้ภัยหลายส่วนเลยครับที่เข้ามาช่วยกันตอนนี้กําลังทําเรื่องของการแยกกักตัวที่บ้านเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ นะครับได้รับอาจจะเป็นเมสเซจอินบ็อกเข้ามาเนี่ยแล้วก็รวบรวมจํานวนผู้ป่วยประสานกับกรมการแพทย์เอามาขึ้นทะเบียนคือจริงๆเนี่ยกลุ่มเรานี้ดูคนไข้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางกรมการแพทย์จะมาขึ้นทะเบียนให้แล้วก็มีระบบนะครับที่จะช่วยเหลือกันเช่นจะมีการจัดสรรในเรื่องของอาหารสาม,มื้อไปให้คนไข้ที่บ้านในการนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับภาคประชาสังคมทุกส่วนนะครับมีทั้งแบบเป็นประชาสังคมแบบเก่าที่เคยทํากันมากับประชาสังคมแบบดิจิทัล อย่างที่ผมเรียนนะฮะที่เป็นเว็บเพจต่างๆที่ช่วยกันต้องขอบคุณจริงๆนะครับเป็นความร่วมมือที่ดีอันนี้เป็นเกณฑ์ทั่วๆไปนะครับที่เราจะรับคนไข้เอาไว้ในโฮมไอโซเลชันกับการดําเนินงานในสถานพยาบาลซึ่งมีรายละเอียดไว้หมดละผมมาร์คไว้นิดเดียวครับที่ทําเป็นดอกจันทร์ข้างล่างขวามือก็คือว่าที่ราชาวิถีลองทําไปละเกณฑ์ซ้ายมือเนี่ยเป็นเกณฑ์ทั่วๆไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่ ถ้าเป็นไปได้เราขอเป็นโฮมไอโซเลชันทั้งหมดนะครับเพราะหมอดูแลวอยู่ได้ไม่มีปัญหาเป็นเบาหวานควบคุมได้ดีนะครับเป็นความดันควบคุมได้ดีที่ราชวิถีทําไปกับ20่รายในช่วงเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วนะครับมีผู้ติดเชื้อ,อรายหนึ่งครับอายุ70ปีสามารถทำโฮมไอโซเลชันจนกระทั่ง14วันและหายที่บ้านนะครับนั่นเป็น20รายแรกที่เราทำเป็นไพร์โที่ราชวิถีเราถึงกล้ามาทำวันนี้นะครับและตอนนี้ เฉพาะในกรมการแพทย์เองเนี่ยนะครับโรงพยาบาลราชวิถีเลิศศิลนพัลัตเนี่ยขึ้นทะเบียนโฮมไอโซเลชันไปแล้วประมาณ200รลายผมดูรายงานาทุกวันนะครับก็ผู้ป่วยยังดีอยู่ทั้งหมดนะครับเหมือนที่เรียนไปแล้วครับเมื่อกี้มีในส่วนของเว็บต่างๆที่เอาคนไข้กําลังจะมีมาขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยอีกประมาณ 200รลายนะครับกับในส่วนของคอมมูนิตี้เนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มาทําอีก200รลายก็จะเป็นผู้ป่วยหลายร้อยลาย,ลาย,ลายที่จะเข้าสู่2โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการประเมินลักษณะชุมชนนะครับโดยทั่วไปเหมือนที่เรียนครับเมื่อกี้ผมลืมนําเรียนไปอีกส่วนหนึ่งว่าไม่เฉพาะวัดหรือโรงเรียนนะครับที่ทําเรื่องคอมมูนิตี้ไอโซเลชันจริงๆเป็นแคมป์คนงานก็ได้เป็นหมู่บ้านก็ได้นะครับถ้าสามารถมีที่แยกตัว ให้กับผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนเหล่านั้นแต่โดยหลักเราบอกว่า community isolation เนี่ยไม่ควรจะเกิน200คนนะครับเพราะไม่งั้นจะแออัดจ,จนเกินไปอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วๆไปแล้วก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลัก,ลกษณะสามารถที่จะแยกน้ำเสียหรือขยะต่างๆเนี่ยออกจากชุมชนได้คำแนะนำนี้เป็นทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นการแยกกักตัวถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยก็ต้องไปตรงมาว่าห้ามเยี่ยมนะครับ ควรจะอยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาถ้าออกมาเจอคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับอันนี้ห้องน้ำเนี่ยควรจะต้องแยกถ้าแยกไม่ได้ต้องใช้เป็นคนสุดท้ายหลักการคงประมาณนั้นนอกนอจากนั้นของใช้ส่วนตัวการรับประทานอาหารต้องแยกนะครับห้ามไปรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปแล้วก็เราก็ได้ทำอินโฟกราฟิกนะครับในการแนะนำนะครับว่าผู้ป่วยประเภทไหนทำได้มีอะไรซัพพอร์ตบ้างผมลืมเรียนไปนะครับจริงๆมีอาหารสามมือ้อ นะครับถ้าโฮมไอโซเลชันเนี่ยต้องขอบคุณทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กรุณาสนับสนุนเงินผ่านทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปจัดซื้อจัดหาอาหารสามมือ้อไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้หรือโฮมไอโซเลชันก็มีพี่น้องประชาชนถามมาว่าติดต่อ,อยังไงง่ายๆคือสถานพยาบาลใกล้บ้านแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับยังไม่ใช่ทั้งหมดที่รับตรงนี้ ทางสงปะสะชเองก็เลยเตรียมช่องทางเบอร์โทรศัพท์1330นะครับที่จะประสานเข้าไปถ้าท่านพบว่าท่านติดเชื้อนะครับยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับท่านไปเนี่ยนะครับ ไม่ไม่เช่นไปตรวจจะแกลบอะไรมาก็ตามเนี่ยนะครับแล้วท่านคิดว่าท่านอาจจะเข้าโฮมไอโซเลชันได้โทรไปที่หนึ่งสาสมศก็ได้นะครับเขาจะมีกระบวนการที่เหมือนกับคัดกรองซักประวัตินะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่คงขออนุญาตนําเรียนพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันและเรียนยืนยันครับจำนวนผู้ป่วยทั้งในสองส่วนนี้กาลังเพิ่มขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเ,เดือนที่แล้วยี่สิบรายตอนนี้ถ้าผม เมื่อกี้ก่อนมาร่วมรายการผมก็ติดตามกับทีมนะครับกำลังร่วมกับเพจต่างๆนี่น่าจะขึ้นไปถึง4 500หรือ600้ลายแล้วครับก็คงขอันี้นำเรียนเป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนลองอพิจารณาดูนะครับแล้วก็ยังยืนยันอีกครั้งครับว่ามาตรการทัร้งสองมาตรการเราเตรียมการเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดครับขอบพระคุณครับขอบขอบพระคุณอาจารย์ สมศักดิ์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์ครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของโฮมไอโซเลชันนะครับว่าการแยกกักตัวนี้เป็นไปโดยความสมัครใจนะครับของผู้ที่ประสงค์จะกักตัวนะครับโดยจะมีอุปกรณ์สื่อสารให้นะครับในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตลอดทุกวันรวมไปจนถึงมีอุปกรณ์วัดไข้และระดับออกซิเจนให้ด้วยนะครับและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1 3 3 0นะครับ ครับและในช่วงนี้นะครับมาถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับรวมไปจนถึงสถานบริการต่างๆนะครับจะมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องของโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูน i ตี้ไอโซเลชัอย่างไรนะครับเรามาฟังรายละเอียดกันครับกับท่านนายแพทย์ทะเรศกระสนัยรรวิวงครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับ ครับในส่วนของกรมสับสนุนบริการสุขภาพก็ตามที่ท่านอดีสมศักดิ์ได้นําเรียนนะครับาทางกรมสับสนุนบริการสุขภาพเรา,เาขณะนี้ดูแลสถานพิบาลเอกชนนะครับโดยเฉพาะทั้งโรงพยาบาลและคลินิกนะครับก็ได้มีส่วนอย่างมากในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราคงเห็นนะครับว่า จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและก็ประชาชนนะครับที่มีความต้องการจะตรวจเรื่องของแ lap นะครับเพื่อจะดูว่าตนเองมี p o s i t i v หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับปัญหานี้ก็นะครับในเบื้องต้นเนี่ยครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับเราก็ได้ออกแบบระบบไว้ว่าทํานองที่ไหนที่ตรวจผู้ป่วยนี่ครับจะต้องรับในการดูแล admit ผู้ป่วยนะครับนะครับนั่นเมื่อสถานการณ์ ตอนแรกนะครับที่เรายังมีแ l a จจำนวนไม่พอเพียงนะครับแล้วก็กลัวคนไข้ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันนะครับก็สถานรรการณ์เนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและผู้คนที่อยากจะรู้เรื่องผลของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็อยากจะแจ้งนะครับทางกรมได้แจ้งทาง สานบบาลเอกชนแล้วนะครับโดยเฉพาะต,ตอนนี้มีเรื่องของประเด็นข่าวในเรื่องการที่ไม่ตรวจเพราะว่าเตียงเต็มเลยต่างๆนะครับจำนวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราได้แจ้งนะครับทางในที่ประชุมของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตอนนี้สานการเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้การตรวจชนิดที่เราเรียกว่าแ a p ปิ antigen test แล้วนะครับซึ่งจะทําให้สารบิบาลนียสามารถตรวจได้เร็วขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะครับ ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือ,เ,อเราได้แจ้งทางสายบ้านนะครับในการที่จะให้บริการตรวจให้กับพาคประชาชนอันที่สองนะครับก็คือ,อาตามนโยบายของกระทรวงนะครับก็คือว่าตอนนี้โดยเฉพาะทางกรมแพทย์ได้ออกมาตรฐานของ Home Isolation นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็เป็นเรื่องที่เราเอาระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับที่ประเทศไทยมีจุดเด่นอยู่แล้วเรามีระบบ คลินิกชุมชนอบุญในกทมมีศูนย์ศูนย์ของอนามัยของกทมนะครับในพื้นที่หรือต่างจังหวัดเรามีรพาาสตเรามีเจ้าหน้าที่สาสุขในระดับตำบลเรามีอสมอในระดับหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในการทำโฮมไอโซเลชันนะครับตอนนี้ระบบที่เราได้แจ้งทางสายบราวานเอกชนก็คือถ้าหากท่านตรวจผู้ป่วยแล้วนะครับก็ ถ้าผู้ป่วยมีผลบวกนะครับก็ช่วยกันดูให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อซึ่งมีสองแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งถ้าท่านมีเตียงนะครับแล้วก็ผู้ป่วยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะนอนโรงพยาบาลน,นะครับเช่นอายุมากเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ให้ทางสามัญบาลเอกชนทุกแห่งช่วยกันดูเตียงนะครับแต่ถ้าไม่สามารถหาเตียงได้ก็จัดเรื่องของโฮมไอโซเลชันให้กับประชาชนท่านนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ เขาได้รับการดูแลต่อในระบบนะครับอันที่2นะครับถ้าหรือเราเราได้พบว่ามีผู้ป่วยหลายท่านนะครับที่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดที่เหมาะสมกับการทำโฮมไอโซเลชันที่ท่านดีสมศักดิ์ได้นาเรียนเนี่ยครับสาธาราบาลเอกชนนะครับก็สามารถที่จะจัดโฮมไอโซเลชันให้กับท่านได้เลยนะครับเราได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับ สองเรื่องนี้ครับผมคิดว่าก็จะช่วยลดภาระและลดความตื่นของภาคประชาชนนะครับรวมทั้งนะครับเราได้มีการประชุมนะครับคณะทำงานเพื่อทำเรื่องของหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะการทำโฮมไอโซเลชันนะครับและก็ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนะครับให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและก็ได้ประกาศ มาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะท่านรัฐมนตรีก็จะประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องสารพิบาลดังกล่าวเพราะโฮมไอโซเลชันนี้เป็นลักษณะหนึ่งสามพิบาลนะครับรวมทั้งจะนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อประชาชนจะได้ไม่เป็นภาระเนี่ยเข้าเสนอคอรมอนะครับต่อไปสาเหตุที่เราต้องทำนะครับก็อย่างที่ท่านดีสมศักดิ์นำเรียนว่าครับอันนี้ข้อมูลให้เห็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเรามีฮอสพิทอลที่มีจํานวนมากนะครับ ถึง1 9 0 0นเกัว่าเตียงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนเหลือเนี่ยครับจริงๆเนี่ยครับไม่ถึงพันเตียงนะครับะฉะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอันนึงที่ทําให้ประชาชนเนี่ยครับที่มีผลติดเชื้อโพอสิทีฟเนี่ยได้รับการดูแลโฮมไอโซเลชันจากการที่ติดตามประเมินและก็ได้คุยกันนะครับจริงๆสามพยาบาลเอกชนแทบทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยได้มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอยู่แล้ว มีหลายแห่งมีเทเลเมดิซินนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีระบบการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านที่เราเรียกโฮมเฮลท์แคร์นะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราประเมินก็คิดว่าสารพิบาลภาคเอกชนนะครับในกรทมเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่พร้อมจะดาเนินการได้นะครับเราได้เตรียมเรื่องแบบเช็คลิสต์นะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นเกณฑ์ที่จะอยู่กับตัวที่บ้านนะครับเช่นซึ่งจะสอดคล้องที่กรมการแพทย์กําหนดไว้นะครับทั้งเรื่องของ สารที่เรื่องของเกณฑ์ของผู้ป่วยนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเครื่องมือเครื่องไมค้ครับครับโดยสรุปก็คือว่าคิดว่าทางสารพยาบาลเอกชนนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะครับในกทมและปริมณฑลเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักที่สําคัญนะครับก็พร้อมกันที่จะให้บริการตรวจนะครับแล้วก็หากไม่มีเตียงก็จะพัฒนาทําเรื่องโฮมไ s o l a t i o n แล้วก็รวมทั้งบางแห่งก็ คิดว่าจะทำโฮมไอโซเลชันให้กับผู้ป่วยเลยในกรณีผู้ป่วยที่มีความยินยอมมีความสมัครใจนะครับก็คิดว่าจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยออได้รับบริการนะครับตามมาตรฐานที่เหมาะสมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีประเด็นคำถามครับถามว่าการประเมินการแยกกักตัวที่บ้านนะครับหรือที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันใครเป็นคนประเมินครับ ให้ผู้ป่วยประเมินตัวเองหรือว่าทางหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลจะเป็นผู้ประเมินและจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ครับขออนุ้าตอบแล้วกันนะครับจริงๆตอบจากคำถามหลังจะง่ายที่สุดก็คือจริงๆทำไาแล้วในเรื่องโดยเฉพาะ Home ไอโซเลชันอย่างที่ผมนำเรียนนะครับตอนนี้ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐนะครับ กับประชาสังคมเนี่ยได้ช่วยกันทําไปแล้วในเรื่องของโฮมไอโซเลชันที่ผมนําเรียนนะครับเว็บเพจหลายท่านที่ช่วยดูแลคนไข้อยู่นะครับได้พยายามที่จะนําคนไข้ทั้งหลายเนี่ยมาเหมือนกับมีหน่วยงานที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขนะครับเช่นถ้าผมยกตัวอย่างคือโรงพยาบาลร,ราชวิถีเล่าสินนพรัตน์นะครับมาขึ้นทะเบียน,นกับเรานะครับแล้วก็คนไข้คนไหนที่มีอาการที่ถามว่าใครประเมินจริงๆประเมินร่วมกันหลายฝ่าย นหนึ่งก็คือตัวคนไข้เองเพราะคนไข้จะรู้ว่าวันสองวันนี้ฉันดีขึ้นหรือแย่ลงดูจากอาการอันที่สองเนี่ยถ้ามีกลุ่มประชาสังคมที่ช่วยดูเนี่ยนะครับกลุ่มประชาสังคมเหล่านี้จะช่วยประเมินด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลโดยตรงเช่นเดิน Wal k in ินมาที่ราชวิถีนะครับแล้วก็เราท Home i อ o l a t i o n เนี่ยทางราชวิถีจะมีเหมือนที่เรียนไปแล้วครับแจกเครื่องมือแพทย์แล้วก็ทําเทเลคุยก็จะมีการประเมินร่วมกันระหว่างถามคนไข้ก่อนคนไข้รู้สึกยังไงให้ประเมินตัวเอง หมอพยาบาลก็จะช่วยประเมินเพิ่มเติมนะครับในรายที่ไม่มั่นใจเราก็จะอย่างที่เรียนไปแล้วที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ygen, อาอกซิเจนอโทษฮะเอ็ก c i ซ e ร์ซ u น e ดิ y p ์ไฮโปซ t เมีคือการให้ออกกำลังกายเพื่อดูว่ามีอาการที่ออกซิเจนต่ำไหมนะครับก็จะเป็นการที่ทำร่วมกันเนาะ ให้คนไข้าทาแล้วหมอก็ช่วยประเมินนะครับนอกจากจากนั้นถ้าดูแล้วอย่างที่เรียนออกซิเจนลดเราก็จะรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลเช่นมาเอกซเรย์ ray, หรือถ้าจําเป็นต้องให้ออกซิเจนก็จะทําที่นี่เพราะฉะนั้นการประเมินจะเป็นการประเมินร่วมกันหลักคือคนไข้กับหมอถ้าเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะมีหน่วยที่เริ่มจริงๆที่เริ่มไปแล้วก็มีที่วัดสะพานนี่นะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับการประเมิน,นจะมีคนกลางเข้ามาช่วยด้วยเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัคร นะครับของกรุงเทพมหาคนครที่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นผู้ประเมินขั้นแรกร่วมกับคนไข้แล้วก็จะมีทีมแพทย์ไปราวนะครับอาจจะราวโดยใช้วิธีเป็นเทเลเมดิซีนนะครับเพื่อประเมินเพราะฉะนั้นก็ย้าอีกครั้งครับผู้ประเมินจริงๆก็จะมีผู้ป่วยเองหนึ่งนะครับสทีมแพทย์พยาบาลน,นะครับสก็จะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมหรืออาสาสมัครที่ทํางานร่วมกันอันนี้แล้วแต่เซตติ้งแล้วว่าเป็นการแยกกักตัวที่บ้านหรือที่ชุมชนครับขอบคุณครับ ามาถึงประเด็นคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามสืบเนื่องจากสื่อมวลชนครับว่าอยากให้ทางท่านอธิบดีนะครับช่วยเน้นย้ำครับว่ากลุ่มผู้ป่วยนะครับที่จะต้องเข้าการแยกกักตัวที่ที่บ้านหรือที่ชุมชนเนี่ยมีหลักในการคัดแยกอย่างไรครับว่ากลุ่มไหน จะอยู่บ้านกลุ่มไหนจะไปอยู่ที่ชุมชนถ้ากรณีที่เขาอยู่ชุมชนเนี่ยเขาไม่ประสงค์นะครับจะอยู่ชุมชนแต่เขาอยากจะอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทําได้หรือไม่ถ้าหากว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นะครับที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยต้องมีคนอยู่หนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยถ้ามันมากกว่านั้นเนี่ยจะสามารถอยู่บ้านได้หรือไม่ครับง่ายๆนะครับคืออย่างที่เรียนไปแล้วครั้งหนึ่งข้อเสียสองข้อของการทําไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมี2ข้อเนาะ ข้อแรกคือสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เราไม่ห่วงนะครับไม่ว่าจะทำทั้งโฮมหรือไอคอมมูนิตี้เนี่ยมีการประเมินอยู่แล้วมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลช่วยดูแลมีอาจจะมีทีมชุมชนช่วยดูด้วยมันข้อแรกเราไม่ห่วงที่เราห่วงคือเราห่วงข้อสองครับข้อสองก็คือการแพร่เชือ้อมันจะดูว่าจะอยู่ที่บ้านหรือชุมชนจริงๆหลายคนคงอ,อยากอยู่บ้านถ้าท่านดูแล้วการแยกตัวที่บ้านท่านสามารถแยกกักตัวได้จริงๆก็คือ ห้องนอนเนี่ยต้องมีห้องนอนคนเดียวครับนอนรวมไม่ได้แน่ๆน,นะครับอันนี้คงขวัญญาตนำเรียนเลยแยกอย่างอื่นได้หมดไหมนะครับของกินของใช้ขยะของเสียนะครับนั้นอันนั้นเป็นหลักการห้องน้ํายังอาจจะไม่ได้เป็นเป็นประเด็นที่จะต้องเป็นคําว่าต้องห้องน้ำเนี่ยใช้ร่วมได้แต่ขอให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทําความสะอาดห้องน้ําทุกครั้งนะครับเช่นต้องระวังตัวเองนะครับจับอะไรก็ตามเนี่ยจับก๊อกน้ําเปิดล้างหน้า ก็ต้องมีแอลกอฮอล์ไปเช็ดนะครับทคำความสะอาดออใช้โถส่วมนะครับเวลาจะกดชักโครกก็ต้องปิดฝาโถส่ถวซมนะครับอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปเพราะถ้าสรุปว่าท่านสามารถแยกกักตัวของท่านเองได้สัมผัสกับคนน้อยที่สุดได้ที่บ้านทําได้ครับแต่ถ้าบอกอบ้านหลังนี้ไม่มีห้องแยกเลยนะครับนอนร่วมกันหมดเลย4ีห้าคนอย่างนี้คุณไปแยกกักตัวที่ชุมชนครับจานทะเลศรับ ครับในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่า,อ,าอยากจะถ้ามีามมีให้เลือกนะผมอยากให้เป็นคอมมิลชั่นเพราะว่าจะมีกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันนะครับช่วยกันดูแล้วก็ยังมีคนช่วยเราดูอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนโฮมไอโซเลชันเนี่ยต้องการวินัยที่สูงและความร่วมมือของตัวเองนะครับเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่า นื่องจากว่าผมก็จะว่าคอมมูนีไอโซเลชันเนี่ยต้องมีความร่วมมือชุมชนแล้วก็อยู่ระหว่างการเซตอัพนะครับครับผมคิดว่าเ,เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากทั้ง2อ,อย่างนะครับก็แล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ยขณะนี้สถานการณ์จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าหลายประเทศได้ดำเนินการแล้วแล้วก็มีเรื่มมีความสำเร็จที่ที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ ผมก็อยากจะฝากทางสามปทาลเอกชนทุกแห่งนะครับว่าตอนนี้สมัยก่อนเรากลัวว่าตรวจเสร็จแล้วไม่มีที่อนุม t ตนะครับก็จะอาจจะยากลำบากนะครับตอนนี้มีช่องทางออกแล้วก็คือว่าสามารถไปทำโฮมไอโซเลชันได้นะครับคือไปอยู่พักรักษาตัวที่บ้านได้แล้วก็เราใช้ระบบติดตามของสามิบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราสามปบาลทุกแห่งนะครับช่วยกันนะครับหากประชาชนมีความประสงค์จะตรวจนะครับ ก็สามารถให้ตรวจเรื่องของแ lap นะครับจะเป็น RT PCR หรือแอนติเจนแลปิดเทสก็ได้นะครับครับเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องตะเวนไปหาการตรวจตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีความพอรู้ว่าตัวเองติดหรือไม่ติดก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตัวนะครับต่อไปนะครับขอความร่วมมือนะครับขอบคุณครับท่านที่ปดีสมศักดิ์ครับมีประเด็นอะไรอีกไหมครับ ครับถ้าจะขออนุญาตฝากทิ้งท้ายนะครับขอเป็นสไลด์สุดท้ายได้ไหมครับผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนตามข่าวแล้วนะครับทางรัฐบาลก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการลักดาวพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลผมคิดว่าตอนนี้ก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับที่ผ่านการพูดคุยวิเคราะห์กันก่อนกันมาแล้วนะครับเรียนอีกครั้งครับว่าระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นส่วนเดียวนะครับ ในจะบอกว่า5องค์ประกอบตรงนี้ตอนนี้นโยบายมาแล้วนะครับระบบการควบคุมโรคการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมื่อกี้ท่านทิพดีเชเลตบอกแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจสามารถที่จะทำแอนติเจนเทสได้นะครับถ้าจะมีระบบในเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงรุกการตรวจค้นหาเชิงรุกนะครับ,ตร,รบตรงนี้ก็ต้องฝากตั้งแต่ระดับอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันส่วนบุคคลขึ้นมานะครับทั้งบุคคลชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจังหวัด นะครับหรือแม้กระทั่งระบบของกระทรวงสาธารณสุขก,กันเองนะครับการรักษาพยาบาลก็อย่างที่นําเรียนนะครับตอนนี้ยอมรับว่าเตียงไม่พอจริงๆนะครับขยายเตียงได้แต่คุณหมอพยาบาลก็จะไม่ไหว เพื่อให้เป็นการประคองระบบการรักษาพยาบาลให้สามารถเดินหน้าไปได้ Home Isolation Community Isolation ก็ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนถัดไปก็คือการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งนโยบายรัฐบาลออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้จะเป็นการเร่งฉีดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับทั้งผู้สูงอายุและก็เจ็กลุ่มโรคเพราะว่า2กลุ่มนี้ นะครับเมื่อป่วยแล้วจะมีอัตราตายที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเราก็ขออนุญาตเล่งในส่วนของการหนักกับการตายกันไปก่อนนะครับในส่วนสุดท้ายคือทุกภาคส่วนจริงๆต้องให้ความร่วมมือเข้าใจเลยครับเพราะว่าเวลาผมไปเยี่ยมนะครับบุคลากรที่อยู่หน้างานบุคลากรเองก็เหนื่อยมีบางส่วนที่ป่วยวันก่อนไปก็เจอนะครับบุคลากรที่ป่วยแล้วก็ต้องนอนแอดมิดในโรงพยาบาลของตัวเองและเข,เข้าใจด้วยครับ ว่าพี่น้องประชาชนตั้งการดมาปีหนึ่งเหนื่อยแล้วนะครับภาคเอกชนเองเจอล็อกดาวก็คงเหนื่อยนะครับแต่ทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมาร่วมมือกันนะครับสองอาทิตย์นี้ถ้าเรากดกราฟไม่ได้นะครับถ้าทุกอย่างระบบยังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับจะมีปัญหามากครับหลังสองอาทิตย์ก็อาจจะไม่ลดแต่ถ้าทุกคนทุกภาคส่วนนะครับแม้จะเหนื่อยแต่ว่าอาจจะต้องกัดฟันครับตอนนี้ นะครับในภาคบุคลากรสาธารณสุขผมก็ยืนยันอีกครั้งตอนที่ผมไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทีมงานของโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกรมเนี่ยน้องๆเขาก็บอกครับว่าเหนื่อยแต่ไม่ท้อแล้วก็พร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับเขาก็ขอมาว่าก็ขอให้พวกเราทุกคนจริงๆทุกภาคส่วนจริงๆร,ร่วมมือกันครับถ้าสองอาทิตย์นี้เราสามารถกดในส่วนของการแพร่เชือ้อให้ได้สัก4ี่หนะครับ ผมคิดว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอาจารย์ทะเรศมีอะไรจะทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านบ้างครับครับก็จริงๆเราเคยประสบภาวะอย่างนี้แล้วเราช่วยกันทุกคนนะครับจนสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ยังฝากเรามีส่วนช่วยได้ก็คือหนึ่งเราดูแลเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับ ที่เราใช้คํา D M H T T นะครับเว้นระยะห่างสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็มี tracing นะครับติดตั้งแอปต่างๆสําคัญช่วงนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือ,เ,อเรื่องการเดินทางต่างๆนะครับผมคิดว่าจะสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ใช้กลไกที่เรามีสําคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจกันแล้วก็เข้าใจการทํางานด้วยกันนะครับทุกคนมีส่วนที่จะช่วย ในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ด้วยกันนะครับโดยโดยทำตัวพฤติกรรมนะครับในการควบคุมที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะทําให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณอธิบดีทั้งสองท่านครับอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อากศิล์และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการครับท่านนายแพทย์ทะเรศนะครับกรัตนัยรวิวงศ์ครับขอพระคุณทั้งสองท่านครับครับและในช่วงท้ายนะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับผู้ที่ ประสงค์นะครับมีความสมัครใจนะครับที่ติดเชื้อและจะแยกกักตัวที่บ้านนะครับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ก็คือไม่มีอาการนะครับอายุไม่เกิน60ปีแข็งแรงดีครับอยู่คนเดียวหรืออย่างน้อยสองคนไม่อ้วนไม่มีโรคประจำตัวเรือรังนะครับที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแยกกักตัวที่บ้านได้และถ้าท่านใดมีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดครับได้ที่หมายเลข1 330นะครับครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งครับขณะนี้เองครับประเทศไทยของเราได้มีการฉีดวัคซีนในวันนี้ไปได้1 2 3 7 0 0ล้าน3 0 0โดสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วง2เดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมครับกระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายครับเร่งรีบฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและในผู้ป่วยเหลือรังนะครับเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นเราเปิด w a ล k i n ินะครับรับผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง75ปีขอให้ลงทะเบียนเพื่อน,นัดหมายเข้ารับการฉีดผ่าน call center หมอพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-792-2333 02-792-2333ครับและในวันนี้ครับขอขอบพระคุณล่ามภาษามือจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารผู้มีปัญหาที่การนะครับบกคร่องทางการได้ยินครับและ เราจะทิ้งท้ายกันวันนี้ครับด้วยวิดีโอคลิป Home Isolation หรือที่เรียกว่าการแยกตัวแยกกักตัวที่บ้านเป็นอย่างไรเรามาชมดูกันในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราโคศกกรม,รมนามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพขอลาพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับเวลา13.30นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ